คุณผู้ชมครับในช่วงสรรหามาเล่าก็อย่างที่ผมได้เกริ่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันตั้งแต่ต้นรายการนะฮะใครที่ชื่นชอบทานเนื้อค่ะหรือว่าเป็นสายเนื้อนะวันนี้เราอยู่กับก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุดยอดเนื้อตุ๋นโกเบ2019ครับต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกชื่นชอบกับรสชาติใช่แล้วโดยเฉพาะสายเนื้ออย่างที่บอกไปวันนี้เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าจุดเด่นแล้วก็เนื้อที่เขาเลือกเนี่ยมันพิเศษกว่าที่อื่นอย่างไรใช่แล้ววันนี้เราไปพูดคุยกับพี่กบคนสวยครับเจ้าของร้านของเราคุณทันซินีทองกระสันครับตอนนี้เจ้าของร้านอยู่กับเราแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาเลยนะพี่กบของเราเองเนี่ยที่จริงเป็นเชฟด้วยไหมทำด้วยไหมพี่กบจริงๆพี่เป็นคนปรุงเองปรุงเองเลยเหรอแต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยก็เมื่อลูกค้าเยอะขึ้นเราก็ให้เด็กสักครู่นะคะก็คือให้เด็กๆทำไปต้องถามพี่กบอย่างนี้ก่อนเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นของการทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนแล้วทำไมเราชื่นชอบการทำอาหารเองหรือเปล่าหรือว่าไงเมื่อก่อนพี่ทำงานประจำแล้วความชอบทานก๋วยเตี๋ยวทุกที่ที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเราก็ไปโดยเฉพาะเนื้อเนี่ยเราก็จะชอบเป็นพิเศษทีนี้พอเราไปกินเรารู้สึกว่าเราชื่นชอบรสชาตินี้เราอยากทำแบบนี้เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์ในการกินนี่แหละค่ะแล้วก็มาทำโอ้ดีมากๆเลยก็คือที่จริงแล้วมันเกิดจากความชื่นชอบแล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นอาชีพขึ้นมาด้วยนะฮะเอาพูดถึงจุดเด่นค่ะเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อเนี่ยที่จริงแล้วอ่ะคนที่ชอบเนื้อเนี่ยเขาจะชอบในเรื่องเกี่ยวกับอะไรอะไรบ้างเนื้อสัมผัสรสชาติหรือว่ายังไงกลิ่นความหอมอะไรใช่ค่ะทั้งหมดของเนื้อเนี่ยเวลาทานเนี่ยจุดเริ่มต้นมันต้องมีกลิ่นก่อนพอกลิ่นดีเนี่ยต้องสัมผัสดีคือไม่เหนียวต้องนุ่มแล้วก็ทานแล้วเนี่ยไม่มีความรู้สึกว่ามันคาวกินเนื้ออะไรเงี้ยค่ะซึ่งที่ร้านก็จะมีอารมณ์เนื้อคือกินแล้วรู้สึกว่าเป็นเนื้อแหละแต่ว่าจะไม่คาวทางร้านเราคัดสรรเนื้อยังไงคะที่เลือกมาให้ลูกค้าก็จะต้องเป็นเนื้อเฉพาะส่วนแล้วก็ที่เป็นเครื่องในเนี่ยอาจจะต้องมีวิธีการทำที่ไม่เหมือนที่อื่นคือให้ไม่มีกลิ่นก็คือมีสูตรใช่ค่ะที่จะทำให้ออกมาดีที่สุดใช่ค่ะเมนูแนะนำในร้านของพี่กบโกเบเนี่ยก๋วยเตี๋ยวโกเบมีอะไรบ้างคะของพี่ก็จะมีหม้อไฟนะคะที่ว่าขายดีมากที่โชว์อยู่ตรงนี้หม้อนี้คุณผู้ชมผมอยากให้คือมันใหญ่มากนะคะคืออันนี้ไม่ร้อนนะไม่ร้อนแต่ผมแน่นมากอ่ะกล้องจับเลยครับอันนี้คือราคา450บาท450บาทเท่านั้นรับประทานได้กี่คนคะพี่กบ4-6 คน4-6 คนค่ะ4-6 คนปกติแล้วเนี่ยเวลาเข้ามากับเพื่อนๆเขาก็จะสั่งเป็นเมนูนี้กันเนาะหม้อใหญ่ๆแบบนี้เป็นหม้อไฟแบบนี้ก็คืออุ่นร้อนอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยคุณสังเกตไหมว่าตั้งแต่ที่พอมีเนื้อมาอยู่ในรายการของเรารู้สึกว่ามันไม่มีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรเลยหอมมากใช่ค่ะคือกลิ่นดีมากอ่ะข้างหน้าบ้างครับพี่กบมีอะไรบ้างปกติอันนี้จะเป็นหม้อเล็กนะคะสมมติถ้ามา2คนเราอยากทานร้อนๆอันนี้ก็คือ220บาท220สำหรับหม้อเล็กนะคะ2คน2คนของตุ๋นทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ที่ถาดละประมาณ60บาทแน่นๆถาดแบบนี้เลยนะคืออย่างเงี้ยมันมีเนื้อแบบไหนบ้างเนี่ยที่มันใส่ถาดแล้วแต่ลูกค้าสั่งเลยค่ะครับผมที่จะมีตั้งแต่ลิ้นน่องเอ็นแก้วแล้วก็เนื้อเปื่อยคือสมมติว่าเราไม่ทานข้างในใช่ไหมคะหนูก็สั่งเป็นสั่งแยกแบบนี้ได้ใช่ก็เป็นเฉพาะส่วนเลยหนูจะเอาเอ็นแก้วอย่างเดียวก็จะมีถาดเอ็นแก้วอย่างเดียวมาให้ค่ะดีมากเลยแล้วก็จะมีเนื้อสดมีตับแล้วแต่คนชอบแบ บเครื่องในไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหม้อไฟ2คนและใครที่มาคนเดียวบ้างโดดเดี่ยวอย่างน้องคุณบีมเนี่ยชอบไปกินอะไรคนเดียวคนเดียวพี่ควรจะซื้ออะไรกินที่แบบว่าไม่เป็นภาระของคนอื่นแล้วไปคนเดียวรับประทานหมดได้ก็คือเป็นชามเป็นชามแล้วก็เป็นแบบนี้คุณผู้ชมฮะ70บาทนี่เท่านั้น70บาทเท่านั้นชามใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือเป็นน้ำจิ้มสูตรเฉพาะหรือเปล่าครับใช่ค่ะที่นี่เนี่ยจะไม่ต่างจะไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ว่าพี่จะมีน้ำเต้าเจี้ยวไอ้นี่คือเป็นเต้าหู้ยี้เป็นสูตรพิเศษที่ว่าเวลาบางคนเนี่ยทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี่ยมันจะมีกลิ่นอยู่กลิ่นนึงที่เรารู้สึกอยู่แล้วว่ามันเป็นเนื้อถูกไหมคะแต่พอใส่อันนี้เข้าไปเราก็จะได้ความรู้สึกที่เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้ออีกแบบนึงขึ้นมาซึ่งที่อื่นพี่คิดว่าไม่น่ามีคือมันคล้ายๆกับน้ำจิ้มสุกี้ไหมคำว่ามันเป็นแบบเต้าหู้ยี้อะไรแบบนี้พิเศษด้วยแต่ว่ามันเป็นสูตรพิเศษปรุงเฉพาะขึ้นมาเขาจะมีรสชาติของเขาคือปรุงแทนถ้าสำหรับคนที่ไม่ทานเผ็ดเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยคือจะตอบทุกอย่างในรสชาติของมันเลยคือแค่ไม่ต้องปรุงอะไรก็คือแค่ใส่เข้าไปก็คืออร่อยครบจบในแก้วนี้เลยในเต้าหู้ยี้คือถ้าเราพูดถึงคนที่ชอบทานเนื้อหรือว่ากินเนื้อเนี่ยเขาจะรู้สึกว่ามันมีเอกลักษณ์เฉพาะ
คือเราจะได้สัมผัสกับรสชาติที่อร่อยเนี่ยต่อเมื่อเนื้อมันจะต้องอะไรหนึ่งไม่คาวสองมันจะต้องนิ่มด้วยหรือเปล่าฮะมันจะต้องแบบแทบจะละลายในปากเลยของเราเป็นอย่างนั้นไหมเป็นอย่างนั้นค่ะเป็นอย่างนั้นด้วยค่ะแต่ว่าเราจะแบบไม่เชื่อง่ายเราไม่เชื่อง่ายเราก็จะต้องมีอะไรที่ชิมชิมนิดนึงเบิกพยานค่ะเบิกพยานว่าสิ่งที่พี่กบพูดมาเนี่ยมันคือความจริงหรือเปล่าแล้วอุปกรณ์ในการเบิกพยานของเราก็พร้อมแล้วพร้อมแล้วเชิญทีมงานของเราแล้วกันนะเป็นแบบสายเนื้อเลยเป็นเวทีของเราค่ะเชิญค่ะพี่น้องวันนี้ก่อนขึ้นมานิดก่อนขึ้นมานิดนึงนิดนึงมาชิมนิดนึงนิดเดียวนิดเดียวมาเร็วเพื่อให้คอนเฟิร์มว่าสิ่งที่พี่กบพูดเนี่ยคือความจริงบ่อยมากปกติแล้วเขาเป็นคนที่ชอบทานอ่ะไหนคอนเฟิร์มนิดนึงคอนเฟิร์มนิดนึงแบบไหนอยากให้ลองเนื้อเอ็นแก้วอยากให้ใส่เล็กเล็กก็ได้ค่ะเนี่ยแหละครับอันนี้เขาเรียกเอ็นแก้วใช่ไหมนี่ของชอบของชอบเอาคำนี้เลยเอาคำนี้เลยจะบอกได้เลยว่าดีไม่ดีเพราะว่าเป็นของชอบเขาจะรับประทานเยอะไงทานอยู่บ่อยๆอยู่แล้วครับผมที่นี่อุ๊ยคือมันเด้งมันละลายแล้วมันละลายมันเด้งอ่ะมันจะต้องยังไงอ่ะมันยังไงคะแล้วให้เขาแบบว่าได้ชิมกันสักนิดนึงก่อนอาจจะพูดไม่ได้แต่จะโชว์ทั้งสีหน้ายุ่ยเลยยุ่ยทีมงานบอกยุ่ยเลยหนึ่งเลยเนี่ยมันจะต้องเด้งมันเด้งไหมเด้งเด้งเด้งด้วยเด้งด้วยยุ่ยด้วยหอมไหมคะระหว่างที่ปกติจะกินเนื้อแล้วคาวแต่นี้ข้าวแทบไม่มีเลยเพราะไม่ได้กินเนื้อนานมันยังมีนิดๆก็ยังมีความเป็นเนื้อนะครับผมก็คือไม่มีกลิ่นข้าวแน่นอนแล้วก็น้ำซุปเราเป็นสูตรเฉพาะด้วยนะครับเราอยู่กับก๋วยเตี๋ยวแบบนี้มากี่ปีแล้วพี่กบปีนี้เข้าปีที่4แล้วค่ะปีที่4ปีที่4สำหรับร้านนี้นะคะแล้วก็พี่ก็มีลูกค้าที่เป็นลูกค้าเหนียวแน่นในช่วงที่โควิดหนักๆเลยเนี่ยร้านก็ไม่เคยหยุดเลยอ๋อไม่หยุดใช่ไหมครับไม่หยุดเลยค่ะแล้วก็แต่อาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเรื่องของวัตถุดิบที่เข้ามาในช่วงนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยมีโรคระบาดหนักมากของที่นำมาใช้เนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาจากตรงนั้นได้เลยแต่พี่ก็ผ่านโควิดมาจนวันนี้ก็รู้สึกว่าเรามีลูกค้าที่แบบยังรักเราแล้วก็ยังกินก๋วยเตี๋ยวเราจนถึงวันนี้คือที่จริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเรื่องราวของการนำเข้าเนี่ยมันมีผลเพราะมันคือเนื้อโกเบถูกต้องไหมฮะแต่เราผ่านมันมาได้ด้วยวิธีการอะไรด้วยพลังใจหรือว่าด้วยอะไรลูกคุณลูกค้าที่น่ารักด้วยหรือว่าไงใช่ค่ะหลักๆก็คือเป็นลูกค้าแหละลูกค้าที่แบบเขายังชื่นชอบในรสชาติของร้านแม้ว่าจะมีร้านใหม่ๆเปิดก็ยังมีลูกค้าประจำที่ยังทานอยู่เป็นประจำแล้วก็น้องที่อยู่ที่ร้านทุกคนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กันตั้งแต่รุ่นแรกๆอะไรเงี้ยค่ะร้านตั้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือว่าสั่ง delivery อะไรได้ไหมคะก็ที่ร้านอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเอื้อทรภัยชุมพลนะคะเลยจากเซ็นทรัลไปยูเทิร์นร้านอยู่ตรงยูเทิร์นเลยค่ะถ้ายังไงก็หาร้านไม่เจอยังไงก็โทรเบอร์พี่ก็061-245-1333เปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่กบร้องที่ไว้ก่อนค่ะเห็นแล้วก็เห็นว่าพี่กบเองเนี่ยนอกจากมีร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วยังมีอีกหลายร้านใช่ไหมเดี๋ยวเกริ่นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะชวนมาด้วยคือพี่เป็นคนชอบทานอาหารครับแล้วก็เรามีความสุขกับการกินแล้วรู้สึกว่าเราอยากทำในสิ่งที่เราชอบร้านพี่เนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวก็คือพี่ชอบแล้วก็มีอาหารที่เป็นอาหารไทยมีอาหารที่เป็นขนมเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่มีร้านสองร้านอยู่ที่สารกลางร้านหนึ่งแล้วก็ร้านอยู่ที่บ้านกลางอีกร้านหนึ่งร้านนั้นจะเป็นร้านอาหารที่เป็นครบเลยทั้งอาหารครอบครัวมีทั้งฝรั่งไทยจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราต้องไปไหมน้องบีมต้องไปเพราะว่าพี่กบนี่คือครบมากเลยนะคุณอยากรับประทานอะไรหรือว่าวันนี้อยากจะกินอะไรแค่นึกถึงพี่กบอ่ะคุณก็เลือกไปเลยคุณจะไปร้านไหนโอ้แล้วคือรสชาติเนี่ยผมการันตีเลยคุณผู้ชมว่าเราได้มีโอกาสได้ชิมแล้วก็คือรสชาติถ้าสมมติว่าเป็นอาหารที่อ่ะท่านหลายๆคนรู้ก็คือเป็นอาหารตามสั่งนี่แหละแต่พอมาได้ชิมแล้วมันเหมือนเป็นอาหารที่แบบว่ามันแตกต่างมันเป็นตามสั่งที่แตกต่างแล้วคือเหมือนกับเรารู้เลยว่าวัตถุดิบที่เขาใช้นะคือของดีแล้วก็กรรมวิธีในการที่ปรุงอาหารของเขาเนี่ยคือเหมือนกับไม่ใช่ทุกคนจะทำได้คือคุณศิวพรไปทีไรก็คือยิ้มหน้าบานทุกครั้งเลยนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับอยากเชิญชวนให้คุณผู้ชมมาที่ร้านเราเดี๋ยวสุดท้ายทิ้งท้ายไว้เชิญพี่กบได้เลยครับเชิญชวนได้เลยครับฝากเป็นเบอร์ดีกว่านะคะจะได้ง่ายก็2061-245-1333โทรได้ค่ะที่ร้านมี2โซนเป็นทั้งห้องแอร์แล้วก็เป็นโอเพนแอร์ด้วยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวสบายๆได้เลยนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะคุณผู้ชมมีหลากหลายเมนูให้พวกเราได้เลือกกันใครที่ชื่นชอบเนื้อก็ไปที่ร้านนี้เลยและส่วนใครที่
ขับรถไปอีกนิดนึงอ่ะบ้านกลางไปชิมอาหารอร่อยๆกันที่นู่นนะเดี๋ยวเราก็จะชวนพี่กบมาพูดคุยกันอีกแหละว่าที่จริงแล้วมันมีอาหารอะไรอีกมากมายเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณพี่กบนะครับที่นำของอร่อยมาให้พวกเราในรายการนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อสุดยอดเนื้อตุ๋นโกเบ2019เซิร์ชชื่อนี้ใน Facebook ก็เจอนะครับก็เข้าไปชิมอาหารอร่อยๆกันได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้หมดเวลาของห้องนั่งเล่าแล้วนะคะเราทั้ง3คนนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ